สวัสดีครับวันนี้นำพระหลวงพ่อเผือกหรือหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับแห่งสมุทรปราการนะครับเป็นพระเครื่องที่เป็นพระหลักประกันทางจังหวัดสมุทรปราการที่นิยมเล่นหากันมานานแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าพระของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนี่ยมีเนื้อหาคล้ายพระสมเด็จวัดระฆังมากที่สุดนะครับส่วนตัวเคยได้เช่าสมเด็จวัดระฆังบางขุนพรมวัดเกตนะครับพระเนื้อผงยอดนิยมแทบทุกชนิดนะครับวันนี้เราได้เช่าพระหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอีกหนึ่งองค์ที่มีเนื้อคล้ายวัดระฆังมากนะครับเราจะนำมาให้ท่านชมท่านใดมีแบบนี้นะครับผมรับเช่านะครับอันนี้จะมีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาพระเขาจะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะพิมพ์นี้นะครับมีเส้นนะครับมีหลายแม่พิมพ์ด้วยกันสำหรับขุดสะเล็กนะครับหลวงปู่เผือกพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับมีหลายพิมพ์ด้วยกันองค์นี้ก็จะมีหน้ามีตานะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารของท่านเนี่ยนะครับถ้าหลับตาเรานึกเนี่ยองค์นี้ก็จะเหมือนพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแสมนะครับมีทุกสัดส่วนเวลาส่องลงไปมีความหนึบนุ่มนะครับพระตระกูลเนื้อผงทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเราพอดูธรรมชาติความเก่าความโบราณเป็นเราก็จะรู้ซึ้งถึงความหนึบนุ่มนะครับธรรมชาติที่เกาะกับพระเนื้อผงสีขาวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผิวพรรณของพระก็สำคัญนะครับอันนี้ลึกมากเลยนะครับลึกมากเลยนะฮะใครมีแบบนี้เรารับเช่าหลักแสนนะครับใครมีแบบนี้รับเช่าหลักแสนนะครับอันนี้มีคนขอเช่าหลายคนมากนะครับแต่ผมก็เก็บไว้ยังไม่ได้ขายนะครับเก็บไว้โอเคนะครับใครมีแบบนี้รับเช่านะครับสวัสดีครับ